สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและทีมงาน MGR Mentoring วันนี้นี่ครับเราจะนำเสนอการทดลองขับครั้งแรกของ Honda City ไม่ผิดนะครับนี่คือการขับครั้งแรกแบบเต็มรูปแบบนะครับแต่ถ้าใครก็ตามที่ติดตามเราอยู่ประจำนะครับจะรู้ว่าเราเคยลองขับมาแล้ว1ครั้งนะครับอันนั้นเป็นการขับแบบสั้นๆนะครับแต่ครั้งนี้เป็นการขับแบบเต็มฟูลรีวิวจริงๆคือครบถ้วนทุกกระบวนความของเจ้าคันนี้ส่วนเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรมีอะไรน่าสนใจคุ้มค่าคุ้มค่าตัวแค่ไหนไปติดตามชมกันได้ครับครับท่านผู้ชมครับก็เข้าสู่ช่วงของการทดลองขับนะครับในขณะนี้ก็ผมอยู่ในเจ้าHonda City Turbo เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขับมาประมาณนึงแล้วนะครับประมาณ50กว่ากิโลเมตรแล้วนะครับตอนนี้เราขับอยู่ที่ความเร็วให้ทายนะฮะว่าเท่าไหร่ทายไม่ถูกใช่ไหมไปดูนี่ฮะ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขึ้นมาแบบง่ายๆสบายๆแล้วขึ้นมาแบบนิ่มๆเนียนๆนะฮะช่วงล่างเขาค่อนข้างหนึบเลยครับแล้วก็ดูซับแรงสะเทือนได้เป็นอย่างดีครับการโดนตัวค่อนข้างน้อยครับแม้จะมีความเร็วสูงครับนี่เจอคอสะพานถือว่าทำได้ประทับใจผมมากๆครับในแง่ของอัตราเร่งเนี่ยนะฮะคันเร่งกดมาในทุกย่านความเร็วนะครับตอนนี้เส้นทางทดสอบที่เรากำลังขับกันอยู่นี่ก็คือเส้นทางที่เชียงรายนะครับจะวิ่งไปเชียงของนะครับผ่านมา50กว่ากิโลเมตรแล้วถามว่ารู้สึกเป็นอย่างไรขออนุญาตใช้คำว่า best in class นะครับสำหรับในการทดลองขับเจ้าตัว Honda City 1.0 ลิตร Turbo ตัวใหม่นี่ฮะทำไมจริงๆให้เขาเป็น best เหตุผลง่ายๆครับลองขับมาแล้วเนี่ยอัตราเร่งการตอบสนองของคันเร่งมาทันใจในทุกย่านความเร็วครับแล้วก็การทรงตัวที่ความเร็วสูงๆแบบนี้ครับทำได้ดีทำได้ประทับใจดูซับแรงสะเทือนได้เป็นอย่างดีเอาเป็นว่าถ้าเทียบกับ Civic นะผมว่าใกล้เคียงมากๆดีไม่ดีจะชนะ Civic ด้วยซ้ำนะครับในแง่ของการดูซับแรงสะเทือนคือถ้าคุณขับแบบไปจ่ายตลาดเอาใจครอบครัวนั่งหลังสบายครบถ้วนเลยนะรวมถึงวันดีคืนดีอยากลองขับแบบแรงๆขับเร็วๆความเร็วสูงๆเอาความสนุกสนานเฮ้ยมันตอบสนองมันทันใจมากเลยครับพละกำลังอาจจะดูไม่เยอะ122แรงม้าอาจจะดูไม่เยอะแต่ว่าถ้าเทียบกับในอดีตนี่คือรถเครื่องยนต์ประมาณ 1,600 ถึง 1,800 ถึง 1.8 ลิตรได้สบายๆนะครับในขณะที่ตัวแรงบิดเองนะครับแรงบิดนั้นสูงสุดอยู่ที่173นิวตันเมตรที่ระดับเครื่อง 2,000 นะครับแรงบิดแบบนี้นะครับและที่สำคัญคือแรงบิดมาในรอบที่ต่ำมากครับเพียง 2,000 รอบต่อนาทีนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่แปลกใจที่ว่าทำไมกดแล้วมันถึงมาด้วยความรวดเร็วนะครับอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ City ตอบสนองได้อย่างทันใจนั่นคือเกียร์อัตโนมัติ CVT ครับหลายคนอาจจะไม่เคยใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ชอบแต่ CVT ชุดนี้ Honda ทำใหม่ทั้งหมดนะครับกระดูกงูเป็นเหล็กนะครับเป็นกระดูกงูเหล็กแล้วก็เขามีการปรับองศาใหม่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวผู้เล่ใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อลดแรงเสียดทานซึ่งก็จะทำให้เวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์เนี่ยนะครับมันจะสมูทมากขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ได้ไวมากขึ้นนะครับรวมถึงในแง่ของความทนทานครับตัวนี้เป็นกระดูกงูอย่างที่ผมบอกไปฮะว่ามันเป็นลักษณะของกระดูกงูเพราะฉะนั้นมันจะแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากกว่าแต่แน่นอนว่าต่อให้มันทนทานขนาดนี้ยังไงซะคุณต้องเปลี่ยนนะครับน้ำมันเกียร์นะฮะ Honda ก็แนะนำไว้ที่ 40,000 โลนะครับควรเปลี่ยนนะครับในขณะที่น้ำมันเครื่องนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานครับเขาบอกไว้ว่าคร่าวๆคือประมาณ 10,000 กิโลเมตรควรเปลี่ยนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวระบบเองระบบจะเป็นตัวชี้วัดว่าจะมีสัญญาณเตือนออกมาว่าถึงเวลาถึงระยะแล้วที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนอาจจะถ้าคุณใช้งานหนักวิ่งความเร็วสูงๆบ่อยๆแน่นอนครับค่าความเมาอาจจะมากกว่าดังนั้นก็จะต้องเปลี่ยนเร็วขึ้นอาจจะเปลี่ยนที่7,000โล
หรือถ้าคุณใช้น้อยแล้วก็ขับแบบน้องๆขับสบายๆไปจ่ายตลาดอาจจะยืดระยะไปได้ถึง 12,000 กิโลเมตรหรือ 13,000 กิโลเมตรก็ได้นะครับแล้วถึงค่อยเปลี่ยนเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีเซ็นเซอร์อยู่ในแง่ของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับย้ำอีกทีตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 1.0 ลิตรเทอร์โบนะครับผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5นะครับแม้น้ำมันเราจะเป็นยูโร4เดี๋ยวจะไปหาคำตอบมาให้นะฮะว่ามันจะส่งผลกระทบขนาดไหนเบื้องต้นยังไม่มีคำตอบจากวิศวกรนะครับผมถามไป2รอบแล้วตั้งแต่รอบแรกที่เคยถามเมื่อการทดลองขับที่สนามทดสอบที่ปราจีนบุรีนะครับเขาก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้นะครับว่าจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ทำได้ดีที่สร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งที่แล้วฮะแล้วเราก็พูดแล้วเราก็ย้ำอีกครั้งคือเบรกครับน้ำหนักเบรกไม่หัวทิ่มนะครับเบรกไม่จึกนะครับยอมรับว่าในฐานะคนใช้ Honda ส่วนตัวผมเองก็ใช้ Honda นะครับหลายๆรุ่นทำเบรกมากดนิดเดียวก็จึกแล้วครับหน้าทิ่มแต่ตัวเนี้ย City ทำน้ำหนักเบรกออกมาได้ดีมากครับผิดวิสัยเลย Honda 2รุ่นที่ทำน้ำหนักเบรกออกมาได้ดีนั่นคือ Accord ตัวโฉมใหม่เนี่ยเป็นน้ำหนักเบรกที่ผมชอบกับตัวนี้ฮะ Honda City เบรกได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นการทดลองนั่งข้างหลังดูนะครับตอนนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณนิธิท่วมปฐมนะครับจากอัลทูไลท์ไทยแลนด์นะครับสวัสดีครับครับมาขับให้เรานะครับก็ลองนั่งข้างหลังดูแล้วพื้นที่เหลือเยอะมากนะครับผมสูงประมาณ173เซนติเมตรนะครับเข่านี่เหลือแบบเหลือเลยฮะเหลือเฟือมากๆครับก็น่าจะประมาณ1คืบจะเตะตะก้อก็น่าจะได้อยู่นะฮะถ้าคุณพี่จะเตะตะก้อนะครับเรียกได้ว่านั่งสบายไหมเรียนนำตรงว่าสบายนะครับด้วยความที่มันกว้างแบบนี้มันให้ความสุขที่สบายแล้วถามว่าช่วงล่างสะเทือนไหมเท่าที่ลองนั่งมาดูนะครับกับระยะทางตอนนี้น่าจะต้องมี 50-60 กิโลเมตรแล้วนะครับ100กิโลเมตรแล้วนะครับ100กิโลเมตรแล้วสำหรับเส้นทางแบบขึ้นเขาลงเขาแบบนี้นะครับในเชียงของเชียงรายเนี่ยนะครับทางก็ไม่ได้เรียบกริบแต่ก็ไม่ถึงกับขรุขระมากแรงสั่นสะเทือนที่ส่งมาถึงเราเนี่ยค่อนข้างน้อยครับแต่ว่าจะมีในเรื่องของเสียงลมเสียงยางมีบ้างครับมีเข้ามารบกวนเสียงลมเนี่ยจะดังถ้าเกิน120เนี่ยจะค่อนข้างดังนะครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยจะเล็กน้อยไม่แค่เปิดวิทยุว่าก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงแล้วนะครับที่ชอบก็คือในส่วนของแรงสั่นสะเทือนนั้นน้อยมากเอาเป็นว่าหลับได้สบายๆแน่ๆครับถ้าคุณนั่งข้างหลังคนนั่งหลังเนี่ยนั่งได้อย่างสบายใจแน่ๆและที่สำคัญคือคนขับถ้าคุณซื้อเพื่อหวังจะเอาใจคนนั่งข้างหลังซื้อได้เลยอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคนนั่งข้างหลังยิ่งถ้าไปเทียบกับคู่แข่งนะครับในเซกเมนต์อีโคคาร์ด้วยกันแบบนี้นะครับแน่นอนว่ามาด้า2นั้นข้างหลังเนี่ยผมนั่งไม่ได้นะผมติดเลยนะครับขานี่จะพอดีเป๊ะมากๆซึ่งผมบอกแล้วความที่มันเล็กมันก็จะรู้สึกอึดอัดนะครับแต่ถ้าตัวนี้บอกเลยว่าค่อนข้างกว้างมากครับแรงสั่นสะเทือนที่รับจากถนนเข้ามาเนี่ยน้อยเลยก็ต้องบอกว่าเขาเซตช่วงล่างมาให้ได้ดีครับได้ประทับใจซึ่งยิ่งถ้าขับความเร็วสูงๆนะครับคุณขับความเร็วสูงแต่ผมนั่งอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยตะกี้เนี่ยขับมา20-130นะครับเป็นทางลงโค้งไปโค้งมาเฮ้ยได้นะไม่ได้สะเทือนแล้วก็เวียนหัวไม่มากครับไม่มากเท่าไหร่เลยนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้แบบสบายๆให้นิยามได้ว่าเป็นรถนั่งสบายได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับสำหรับในส่วนของเจ้า Honda City Generation ที่5คันนี้นะครับข้างหลังนี้โอเคเลยถ้าจะมีที่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็จะเป็นในส่วนของตัวแผงนะครับแผงยังจับแล้วยังรู้สึกว่าเป็นพลาสติกอยู่นะครับกับในส่วนของตัวเบาะหลังชุดนี้ครับของเดิมเนี่ยมันสามารถพับได้แบบ60-40คือง่ายๆว่าคุณสามารถพับมันเพื่อเอาของเก็บยัดไปไว้ข้างหลังหรือหยิบของจากข้างหลังได้แต่ตัวใหม่นี้หายไปนะครับก็จะมีฟังก์ชันนี้ที่หายไปอีกที่หายไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือในส่วนของดิสเบรกที่ด้านหลังนะครับก็
ถ้าซิตี้ตัวเดิมนั้นมีแต่ว่าซิตี้ตัวนี้จะไม่มีแน่นอนครับมันก็แลกมาด้วยสมรรถนะที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของราคาที่ถูกลงไปนะครับสำหรับตัวใหม่ตัวนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับทางด้านหลังที่ด้านหลังนั้นจะเป็นเบาะผ้าสลับหนังนะครับหนังก็จะเป็นหนังกลับนะครับเนี่ยฮะให้ความรู้สึกที่ดูหรูหราทีเดียวครับนี่ถ้าเปลี่ยนตรงนี้สักหน่อยให้เป็นเนียนกว่านี้นะครบเลยนะครับสำหรับด้านหลังด้านหลังมี power outlet นะครับแต่ว่าไม่มีช่องเนาะไม่มีช่องในส่วนของตัว USB นะครับมีแต่ power outlet เท่าที่ผมหาเจอนะครับ3 power outlet 1ช่อง USB อ๋อมี3 power outlet 1ช่อง2ช่อง USB อยู่ข้างหน้า2ช่อง2ช่อง USB ข้างหน้าแล้วก็มี3 power outlet นะครับสุดท้ายในแง่ของภาพรวมของการขับขี่ครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ฮะ best in class ครับความเร็วสูงสุดเราทำได้เท่าไหร่ร้อยเห็นไหมว่ามันทำได้ขนาดนี้นะฮะ